สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่4มิถุนายน2020กลับมาพบกับ Morning Routine Podcast กันอีกครั้งนะครับผมเอ็มเพิ่มศักดิ์จะมาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าตลาดการเงินทั่วโลกเมื่อวันอังคารและพุธที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับตลาดการเงินทั่วโลกนะครับเมื่อวันอังคารและพุธที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะตลาดหุ้นนะครับมีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะฮะตลาดส่วนใหญ่เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเชียนะครับยุโรปแล้วก็สหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีมากๆนะครับตอนนี้เนี่ยดัชนีบางดัชนีเนี่ยใกล้จะทำจุดสูงสุดใหม่ได้แล้วนะครับดัชนีตัวนั้นคือดัชนี NASDAQ 100นะฮะเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดให้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยที่สหรัฐนะครับมันยังมีความวุ่นวายอยู่นะฮะยังมีการก่อจราจลยังมีแบบการประท้วงที่เบาบ้างแรงบ้างในบางพื้นที่นะครับแต่ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยก็ยังปรับตัวได้ดีนะครับปัจจัยสำคัญเลยที่เข้ามาสนับสนุนการฟื้นตัวของตลาดหุ้นเนี่ยมันมาจากพวกตัวเลขเศรษฐกิจนะครับที่มันเห็นสัญญาณของการฟื้นตัวที่ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้นะครับว่าเป็นตัวเลขตัวไหนบ้างนะครับอย่างจีนนะครับจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ปิดก่อนนะครับแต่ก็เปิดก่อนแล้วก็เศรษฐกิจก็ฟื้นตัวก่อนเช่นกันนะครับตอนนี้เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญทั้งภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการเนี่ยของเดือนพฤษภาคมนะครับมันอยู่ในโซนที่ขยายตัวแล้วทั้งคู่นะฮะตัวเลขนั้นคือตัวไคซินนะครับ manufacturing PMI ตอนนี้อยู่ที่ 50.7 จุดนะครับมากกว่า50จุดเนี่ยถือว่าเป็นโซนขยายตัวนะครับส่วนไอตัวไคซิน Service PMI นะครับภาคบริการขยายตัวแรงมากนะครับมาอยู่ที่55จุดแล้วนะฮะก็ทั้งภาคบริการแล้วก็ภาคผลิตของจีนนะครับอยู่ในโซนขยายตัวแล้วทั้งคู่ถือว่าจีนเนี่ยฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วมากนะครับโดยในรายละเอียดเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าตอนนี้ความต้องการภายในประเทศเนี่ยฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าความต้องการจากต่างประเทศยังค่อนข้างอ่อนแอนะครับเพราะเนื่องจากพวกประเทศที่เป็นคู่ค้าสำคัญเนี่ยมันเปิดประเทศช้ากว่าจีนนะพอเปิดช้ากว่าเนี่ยกว่าจะเริ่มมาดำเนินงานอีกรอบนึงกว่าจะอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันชี้ให้เห็นเลยว่าประเทศไหนนะครับที่ควบคุมการแพร่ระบาดได้เร็วกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับการบริโภคและความต้องการเนี่ยก็จะฟื้นตัวได้เร็วเช่นกันนะครับดัชนีเดี๋ยวมาเรื่องดัชนี NASDAQ 100นิดนึงที่ผมเกริ่นไปในตอนแรกนะครับตอนนี้ดัชนี NASDAQ 100เนี่ยใกล้ทำจุดสูงสุดใหม่ได้อีกแล้วนะฮะดัชนีที่รวมหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่หรือว่า New Economy นะครับอย่างพวกหุ้นเทคโนโลยีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์เฮลท์แคร์แล้วก็สินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยมีการฟื้นตัวที่ดีมากในช่วง2เดือนครึ่งที่ผ่านมาจนดัชนีเนี่ยมันสามารถฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดที่ทำไว้ในเดือนมีนาคมได้เกือบ 45% แล้วนะฮะส่งผลให้ตอนนี้เนี่ยดัชนีที่ปิดไปเมื่อคืนเนี่ยนะครับอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดที่เคยทำไว้นะครับในวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเหลือแค่14จุดแล้วเท่านั้นฟื้นตัวได้ดีมากๆจริงๆช่วงหลังๆมาเนี่ยดัชนี NASDAQ 100นะครับมันเริ่มฟื้นตัวช้ากว่าพวกดาวโจนส์กับ S&P 500นะครับเนื่องจากดัชนีพวกนั้นเนี่ยมันจะมีพวกหุ้นที่แลกกาดตลาดอย่างพวกหุ้นสถาบันการเงินหุ้นเกี่ยวกับท่องเที่ยวแล้วก็การผลิตน้ำมันอะไรพวกเนี้ยหุ้นพวกนั้นจะมีอยู่เยอะนะครับช่วงหลังๆมาเนี่ยหุ้นพวกนั้นมันฟื้นตัวดีก็จากนี้ไปนะครับไม่ว่าจะในระยะสั้นหรือระยะยาวนะครับผมก็ยังเชื่อว่าหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม New Economy เนี่ยจะยังเป็นกลุ่มที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยมันมีความแข็งแกร่งทั้งในด้านการเงินแล้วก็โมเดลการทำธุรกิจแล้วก็บริการของบริษัทพวกนี้เนี่ยมันเป็นบริการที่เรียกได้ว่าผู้บริโภคอย่างเราๆเนี่ยขาดกันแทบไม่ได้เลยทีเดียวนะครับลองจินตนาการดูว่าเราตื่นขึ้นมานะฮะไม่มี Microsoft Office ใช้นะครับไม่มีจะเซิร์ชนู่นเซิร์ชนี่ไม่มี Google ใช้นะฮะไม่มี iPhone ใช้ไม่มีอะไรใช้เราคงใช้ชีวิตกันอยู่ลำบากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐกันนะครับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยบวกได้ทั้งวันอังคารและพุธที่ผ่านมาโดยเฉพาะเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนเนี่ยดัชนีดาวโจนส์เนี่ยบวกไป500กว่าจุดเลยทีเดียวนะครับ S&P 500ก็บวกไป40กว่าจุดหรือ 1% 1.4% นะครับ NASDAQ 100ก็บวกได้47จุดหรือประมาณ 0.5%
ดัชนีวิกอินเด็กซ์นะครับที่เป็นดัชนีเกี่ยวกับความผันผวนนะฮะลดลงต่อเนื่องตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 25.6 จุดนะครับเรียกว่าได้ว่าต่ำที่สุดในรอบกว่า3เดือนเลยทีเดียวพวกกลุ่มอุตสาหกรรมด้านการผลิตการเงินสายการบินโรงแรมนะครับและน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นดีที่สุดเลยนะฮะหุ้นพวกนี้เนี่ยมันแลกกาตลาดมาพอสมควรแล้วช่วงก่อนหน้านี้ที่การแพร่ระบาดหนักๆอ่ะมันเป็นหุ้นที่ปรับตัวลดลงแรงมากๆนะครับเมื่อคืนเนี่ยอย่างหุ้นสายการบินอย่างพวก United Airlines นะครับบวกได้ถึง 12% หุ้น Boeing บวก 13% นะครับโรงแรมอย่างพวก Marriott ก็บวกได้ 4.5% ส่วนพวกหุ้นสถาบันการเงินก็ยังฟื้นตัวได้ดีต่อเนื่องนะครับเมื่อคืน JP Morgan ก็บวกไป 5% กว่า Citi Group ก็บวกไปเกือบ 5% เหมือนกันนะครับตลาดหุ้นสหรัฐนี่พวกหุ้นและการนี่ฟื้นตัวหมดเลยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมันมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญออกมาประมาณ2ตัวนะครับซึ่งปัจจัยนี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐเลยนะครับตัวแรกเนี่ยก็คือการประกาศตัวเลข ADP Non Farm Employment หรือว่าการจ้างงานภาคเอกชนนะครับประจำเดือนพฤษภาคมปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยออกมาดีอยู่ที่ตลาดคาดมากๆนะครับตลาดเนี่ยคาดไว้ว่าจะมีการเลิกจ้างเนี่ยสูงถึง9ล้านตำแหน่งนะครับแต่ว่าออกมาจริงๆเนี่ยมีการเลิกจ้างเพียงแค่ 2.76 ล้านตำแหน่งเท่านั้นนะครับแล้วก็ลดลงจากเดือนก่อนที่มีการเลิกจ้างสูงถึง 19.56 ล้านตำแหน่งเลยทีเดียวนะครับก็ด้วยตัวเลขตรงนี้มันก็เลยทำให้sentiment ตลาดเนี่ยดีขึ้นนะครับส่วนตัวเลขอีกตัวนึงเนี่ยก็คือตัวเลขภาคบริการนะครับหรือว่า ISM Non Manufacturing PMI ประจำเดือนพฤษภาคมเช่นกันตัวเลขออกมาเนี่ยที่ 45.4% ถึงแม้ว่ามันยังอยู่ในโซนหดตัวนะครับแต่ว่ามันก็นับว่าหดตัวลดลงนะฮะคือตัวเลขถ้าต่ำกว่า50เนี่ยจะถือว่าเป็นโซนหดตัวนะครับดีขึ้นกว่าเมื่อเดือนเมษายนนะครับเดือนเมษายนเนี่ยอยู่ที่ 41.8 นะฮะก็ถือว่าฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับตลาดหุ้นเอเชียนะฮะเดี๋ยวผมขอโฟกัสแค่ประเด็นที่สำคัญพอละกันนะครับไปที่ตลาดหุ้นจีนนะครับตลาดหุ้นจีนเนี่ยมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจไอไคซินเซอร์วิส PMI ที่ผมได้เรียนไปในตอนต้นนะครับหรือตัวเลขภาคบริการปรากฏว่าอยู่ในโซนขยายตัวแล้วนะครับมาอยู่ที่ 55.0 จุดขยายตัวมากกว่าเดือนเมษายนที่อยู่ที่ 44.4 จุดค่อนข้างมากนะครับแล้วตัวเลข55จุดเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ขยายตัวสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2010เลยทีเดียวหรือเกือบ10ปีที่ผ่านมานะครับถือว่าฟื้นตัวได้แรงเลยทีเดียวนะครับสำหรับภาคบริการของจีนแล้วก็มันมีความเคลื่อนไหวของอันนี้ก็เรียกว่าเล่าสู่กันฟังละกันนะครับ Apple นะครับได้ลดราคาขายตัวโทรศัพท์มือถือ iPhone ในรุ่น11นะฮะในโซในรุ่น11ก็คือมันมี11 Pro 11 Pro Max อะไรประมาณนั้นน่ะราคาลดลงมาในเฉลี่ยประมาณ 12-13% นะครับเขาต้องการให้ยอดขายในจีนเนี่ยมีโมเมนตัมในเชิงบวกต่อนะครับเพราะว่าพอหลังคลายล็อกดาวน์เนี่ยผู้คนก็เหมือนแบบเก็บกดออกมาซื้อของซื้ออะไรกันเต็มที่เลยนะครับแล้วก็มือถือ iPhone ก็ขายค่อนข้างดีนะครับคือที่ iPhone ที่ Apple เนี่ยลดราคาตัวมือถือลงมาเนี่ยเพราะว่าต้องการให้ยอดขายเนี่ยแบบกระตุ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าประเทศอื่นๆอย่างในยุโรปหรือว่าเอเชียอื่นเนี่ยยอดขายมันยังหดตัวอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาเพิ่งทยอยเปิดเมืองกันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวในเมืองอู่ฮั่นนะครับที่เป็นจุดศูนย์กลางของการแพร่ระบาดโควิด-19 ตอนนี้นะครับได้มีการจัดงาน Job Fair แล้วนะครับสำหรับนักศึกษาจบใหม่ก็การจัดงานนี้มันเหมือนเป็นเชิญสัญลักษณ์ของมันอยู่เหมือนกันนะครับก็ชี้เห็นเลยว่าการแพร่ระบาดเนี่ยมันจบละเราต้องมองไปข้างหน้านะครับต้องก้าวไปข้างหน้าแล้วนะครับก็ไม่ควรยึดติดกับภาพที่ผ่านมาแต่ก็ยังต้องระมัดระวังอยู่นะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจคือที่ญี่ปุ่นนะครับไอ้ตรงที่น่าสนใจไม่ใช่ตลาดหุ้นนะฮะตลาดหุ้นมันก็บวกได้ตามเซนติเมนต์ของตลาดหุ้นทั่วโลกที่น่าสนใจก็คือตัวค่าเงินเยนค่าเงินเยนตอนนี้เนี่ยอ่อนค่าค่อนข้างแรงนะครับปุ๊บเดียวเลยอะตอนนี้ล่าสุดมาอยู่ที่ 108.70 เยนละปัจจัยนี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ชี้ให้เห็นเลยว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยอยู่ในสภาวะ risk onหรือว่าแบบรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเนี่ยค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าค่าเงินเยนเนี่ยอย่างที่เราทราบกันมันถือว่าเป็นตัวที่เรียกได้ว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนะครับเวลาเกิดอะไรขึ้นที่นักลงทุนไม่มั่นใจหรืออะไรเงี้ยเขาจะเข้ามาถือเงินเยนกันก่อนเลยนะครับมันมีอินดิเคเตอร์ตัวนึงนะครับที่เอาค่าเงิน
ออสเตรเลียนดอลลาร์นะครับมาหารด้วยค่าเงินญี่ปุ่นเยนคือไม่จะเรียกว่าหารเลยคือพูดง่ายๆคือจะดูว่าต้องใช้เงินเยน มากขนาดไหนเนี่ยในการแลกดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับปรากฏว่า เงินเยนเนี่ยมันอ่อนค่าค่อนข้างเร็วแต่ว่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเนี่ยแข็งค่าขึ้นมาค่อนข้างเร็ว2ตัวนี้เนี่ยมันเป็นอินดิเคเตอร์ที่ชี้ให้เห็นถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับเนื่องจากออสเตรเลียเนี่ยมันเป็นประเทศที่ส่งออกพวกแร่ธาตุแร่อะไรต่างๆไปที่จีนเยอะนะครับซึ่งแร่พวกนี้เนี่ยมันเป็นแร่ที่สำคัญในการผลิตที่ในจีนมันไม่มีนะครับและเงินเยนเนี่ยมันเป็นตัวที่บ่งบอกถึง สินทรัพย์ปลอดภัยนะครับการที่ต้องใช้เงินเยนมากขึ้นในการแลกค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเนี่ยมันชี้ให้เห็นว่าตลาดการเงินทั่วโลกเนี่ยฟื้นตัวขึ้นไม่ได้พอสมควรแล้วนะฮะอันเนี้ยเป็นจุดที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยหลายๆอินดิเคเตอร์เนี่ยชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยส่งสัญญาณของการฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะครับล่าสุดก็ต้องใช้เงินเยนถึงประมาณสัก76เยนเนี่ยในการแลก1ออสเตรเลียนดอลลาร์นะครับเดี๋ยวขอข้ามไปที่ตลาดหุ้นยุโรปเลยนะครับตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยดัชนี Stock 600ของยุโรปนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีมากๆนะครับทั้งอังคารและพุธเลยนะครับโดยเฉพาะดัชนีของตลาดหุ้นเยอรมันนะครับที่เป็นประเทศที่เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับดัชนีของตลาดหุ้นเยอรมันเนี่ยบวกได้เกือบ 4% 2วันติดเลยนะครับส่วนดัชนี Stock 600นะครับที่รวมหุ้นขนาดใหญ่600ตัวในยุโรปเนี่ยก็บวกได้ดีนะฮะวันอังคารเนี่ยบวกได้ 1.6% ส่วนวันพุธเนี่ยบวกได้ 2.5% ส่งผลให้ตั้งแต่เข้าปี2020เนี่ยดัชนี Stock 600เหลือติดลบเพียง 11.3% แล้วเท่านั้นพวกหุ้นสายการบินหุ้นแบบพวกเกี่ยวกับด้านการบินโรงแรมแล้วก็ยานยนต์เนี่ยยังฟื้นตัวกันได้ดีมากรวมถึงพวกหุ้นสถาบันการเงินด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเทรนด์ที่ไปในทิศทางเดียวทั่วโลกนะครับว่าหุ้นในกลุ่มเหล่านี้ที่มันแลกกาดตลาดมากๆในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีทั้งหมดเลยแล้วหุ้นพวกนี้เนี่ย market cap เยอะด้วยนะครับอย่างพวกหุ้นธนาคารหุ้นอะไรเนี่ย market cap ใหญ่มากนะครับทองคำก็ปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะครับ2วันติดเลยทั้งอังคารทั้งพุธหลุด 1,700 ไปเรียบร้อยนะครับหลุดไปนิดนึงนะฮะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าความเสี่ยงภาพรวมของตลาดเนี่ยมันลดลงไปค่อนข้างเยอะนะครับราคาทองคำก็ต้องดรอปลงมานะครับส่วนไอตัว US Dollar Index ก็อ่อนค่าต่อเนื่องล่าสุดก็มาอยู่ที่ประมาณสัก 97.30 จุดละนะครับมาที่ตลาดหุ้นสุดท้ายกันเลยนะครับตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นไทยเนี่ยปิดทำการในเมื่อวันพุธนะฮะส่วนเมื่อวันอังคารก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ตามเซนติเมนต์ของตลาดหุ้นทั่วโลกเซ็นดีเอ็กซ์เนี่ยบวกไปถึง 21.8 จุดเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็เดินหน้าทดสอบแนวต้านสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับที่ 1,400 จุดมาดูกันว่าจะผ่านไปได้สำเร็จไหมนะครับในเดือนมิถุนายนนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะสามารถฝ่าขึ้นไปได้ก่อนปิดไตรมาส2นี้นะฮะโอเคนะครับก็ภาพรวมก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปประเด็นสำคัญให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งนะครับประเด็นที่1 นะครับประเทศไหนเนี่ยที่เปิดที่เปิดก่อนนะครับก็ฟื้นก่อนตัวอย่างชัดเจนเลยคือจีนนะครับเศรษฐกิจเปิดก่อนนะครับเศรษฐกิจก็มีการฟื้นตัวก่อนชาวบ้านเขานะฮะดัชนีทั้งภาคการผลิตและภาคบริการนะครับมาอยู่ในโซนขยายตัวเราทั้งคู่นะฮะปัจจัยที่2นะครับดัชนี Nasdaq 100ใกล้ทำจุดสูงสุดใหม่แล้วนะครับอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดที่เคยทำไว้เมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์เพียง14จุดแล้วเท่านั้นจากนี้ไปนะครับไม่ว่าระยะสั้นระยะกลางระยะยาวยังเชื่อว่าหุ้นในกลุ่ม New Economy นะฮะก็ยังเป็นหุ้นในกลุ่มที่น่าสนใจอยู่เช่นเคยนะครับแต่ว่าจะลงทุนจะอะไรก็ดูจังหวะดูอะไรนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครเน้นลงทุนแบบลดหย่อนภาษีด้วยอย่างพวก IMF หรือ SSF นะครับหุ้นเหล่านี้นะครับสามารถลงทุนแบบถัวเฉลี่ยรายเดือนไปได้เลยนะฮะยาวๆเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจนะครับ ประเด็นสุดท้ายนะครับค่าเงินเยนอ่อนค่านะฮะล่าสุดเนี่ยมาอยู่ที่108.8 เยนแล้วนะครับส่งสัญญาณในภาพของตลาด Risk On ได้อย่างชัดเจนนะฮะเนื่องจากเงินเยนเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่เขาเรียกว่าสินทรัพย์ปลอดภัยเมื่อมันอ่อนค่าแบบนี้เนี่ยก็แสดงชี้เห็นว่าแบบนักลงทุนเนี่ยลดการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยลงมาแล้วก็กลับเข้ามาที่ตลาดหุ้นมากขึ้นนะครับชัดเลยนะครับเพราะว่าอื่นๆอย่างทองคำแล้วก็ US Dollar Index ก็ลดลงเช่นกันนะครับ
วันนี้ก็มีเรื่องมาฝากท่านผู้ฟังเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับฟังเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ